หูเรื่องของเจ้าของนั่นคอยวางออกเบาออกวางออกเบาออกเรื่อยๆเรื่อยไปเลยก็เลยหูจักว่าสิ่งอันใดเป็นอันใดอีหยังเป็นอีหยังก็หูจักบาดแต่ก่อนบ่หูจักต้นบ่หูจักปลายบ่หูจักเรื่องอีหยังเป็นอีหยังนี่เรียกว่าจิตอย่างสี่มันกลายเป็นสัตว์เนี่ยต่อว่ามันจะหูเรื่องของเจ้าของหูชาติคือความเกิดความเป็นอยู่ของเฮาความสว่างสวัยของมันหูอย่างสั้นคือกันกับความมืดที่อยู่ในป่าผู้รุดเข้าไปในป่าเหมือนมีความมืดอาจมองหาอย่างบ่ไรเห็นบ่ไรอาสารพิษติดตองอย่างหาบ่เห็นบ่เป็นเพราะความมืดถ้าแสงพระจันทร์สว่างมาแล้วในที่มืดอันที่มันมืดปิดบังอยู่แต่ก่อนๆ น่ะบุรุษผู้นั้นอาจมองเห็นอสารพิษอย่างต่างๆได้ในหลายอย่างทุกแง่ทุกมุมชั้นใดผู้ที่หูจักบาปบุญคุณโทษในเจ้าของแล้วก็จะมีความสว่างสวยขึ้นมาชั้นนั้นฉะนั้นจิตมันพ้นจากความผิดมันพ้นจากความชั่วแล้วก็พากันสบายขันจิตมีความชั่วอยู่จิตมีโทษอยู่มันก็ยากลำบากจิตมันหกขันจิตมันหกมันก็คือปลาเฮามันหกคือแต่ตายไว้ถ้ามันหกเศษอาหารเอาไปเทศอาหารขี่ไก่เอาไปเทศอาหารขี่ม้าเอาไปเทศอาหารผลน้ำหมากเอาไปเทศเสวันในหกขันเศษยังเอาไปเทศอาหารนั่นวันนี้มันหกวันนี้ไปหกก็แห้งเทศของกี่รายใช่ใจคนเหมือนคนหนาหันจะแห้งคักหลายนั่นก็ดีเทรูปใส่เทโกรธใส่เทลงใส่เทใส่ปัดนั่นคือกันพวกซัวทั้งหลายเขาไปดีได้เขาไปมกอยู่ได้นั่นจนขี่กระโมยเขาไปดีได้นะคนหกมีวรบาลเฮาขี่กระโมยมันจะใส่ไปว่าเพื่อนมันนั่นมันดีน้ำไผ่มันได้หกมันไปบนหันเนี้ยมันไปหกมันไปซ่อนดูนี่มีโดดขี่กระโมยเขาไปหันเดียวซอยปกปิดไปไว้คือพรมใหม่ทั้งหลายนั่นเมี่ยงงอดหรือเมี่ยงเข็บหรืองูเขาไปซ่อนมันก็ซอยปิดไปไว้บ่เห็นขี่เข็บเมี่ยงงอดบ่เห็นงูได้พอใบใหม่มันหกมันปิดซอยงูสารพิษขันข้นใจขดใจเดียวใจหกคือกันเจ้าได้เอาของข่อยบ่บ่นะข่อยบ่เคยเอาจักเถื่อไปได้ข่อยเกิดมาเจ๊แม่ข่อยซื้อตัวน่ะว่าเจ้าโน่นเอาไปหาหลักไก่ไว้โทษถามอื่นสอบไปถามของลูกคนหลักของน้ำหวานเขามีบ่ใส่กี่ก็ไม่อยู่ใส่เหมือนกันห้วยความซัวมันซอยปิดไปมิดซีดีเลยเดี๋ยวมิดไม่มีหรอกมันอยู่ใส่แล้วมันอยู่น้ำหวานมันอะไรอยู่วันโคกันไผก็จะเข้าไปใส่บ้านนี้งูอาสารพิษก็เข้าไปซ่อนอีเก็บมะเร็งฟองเข้าไปซ่อนหอดเศษยังต่างๆของสกปรกเข้าไปเท่แต่ว่ามันหกกันแล้วคนขี้ร้ายแต่มันหลุดขี้ร้ายไปวัดสู่แนวสัววัตถุเนี่ยสัวเทิงพบนี่สัวเทิงพบนาทำลายหอดประโยชน์เจ้าของทำลายหอดประโยชน์ผู้อื่นว่าหูจักคุณเจ้าของหูจักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณของบุคคลที่บุคคลด้วยหูจักมันขี้ร้ายหลายนี่เดี๋ยวเฮาทั้งหลายถ้าทำใจบ่ให้มีศีลมีธรรมนะมันสิถูกอสารพิษมันสิถูกเดนอาหารเข้าไปสาดใส่เทใส่ขี่ใส่เยียวใส่นั่นของกี่ได้มันเป็นอย่างสั้นเป็นอยู่คือมันช่วยปกปิดของมันอยู่นั่นเองมันเป็นอย่างสั้นฉันใดที่นี่ท่านจะให้มาฝนด้วยธรรมะคำสั่งสอนคือศีลนี่ก็คือเพื่อให้ละความชั่วทั้งหลายนั่นละอย่าพากันสร้างอย่าพากันเหตุอย่าพากันทำบ่ว่าอันอื่นบ้านน้อยเมืองใหญ่เฮาคือกันก่อนสิทะเลาะกันก่อนสิผิดกันนี่มันผิดศีลซะก่อนมันจึงเป็นคันบ่ผิดศีลบ่เป็นดอกผัวเมียสิผิดกันก็มันพ้นผิดศีลซะก่อนมันหนังเว้าแนวนึงหั่นละเว้าบ่ เองบ่หยำแล้วไหนนั่นดึงหันละบ่สังก่อนสังร่วมหันละพอให้มันพิษเนี่ยมันก็ได้พิษคืนพิษใจกับพิษกายเนี่ยกับพิษวาจามันหนุนต่อกันอยู่สามสายนี่นั่นสนวดหนึ่งบาทหนึ่งเมื่อหนึ่งที่เกิดล่ากาฟันกันกับพิษศีลมันไม่พิษเนี่ยอื่นมันแต่พิษอันนี้เฮ้านี่ก็คือการฉันใดฉะนั้นคนยังว่าศีลมันคือหินหันไผ่มันมาฝนเนี่ยมันสว่างมันเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นชีวิตอินทรีย์เห็นความสุขของเขาเห็นความสุขของเฮาเห็นความทุกข์ของเขาเห็นความทุกข์ของเฮาเราจะเห็นเขาก็ห่อคือกันความห่อนกันเฮาไปบายพื้นก็ห่อนเฮาก็ห่อนกันเฮาไปบายเย็นพื้นก็เย็นกันเฮากินแซ่บพื้นก็แซ่บกันเฮาสอบความสุขพื้นก็สุขสั่นตัวแต่เฮาของบ่ฮู้จักเอาแต่เจ้าของเอาแต่เจ้าของจังว่าโค่นเฮามันสอบเอาเปรียบผู้อื่นหลายบ่เรื่องนี้มากบนนั้นเป็นเขื่อนคือเห็นมีคนขี่ม้าไหมเทิงขี่เขาเสียตีสับแต่มาวันก็วัดคู่ท่านละคนเด่นกับเลิบกับเลิบที่เป็นเอาเปรียบเขากักคนนี่ก็ดีขี่เขาก็อดพ่อให้คอยยางไปเนี้ยเสียตีไปผอมเล่นกับเลิบกับเลิบมันก็วัดเท่านั้นแหละมนุษย์นี่ขึ้นไปขึ้นมากก็ขึ้นอย่างหัวจะเป็นจังไหนที่เป็นเอาเปรียบเขาแต่เฮาจังว่าเอาเปรียบจัดหลายบ่ให้มันบาปมันกระโทษบ่ได้มันเป็นให้นั่นเห็นยังกะกะบ่ยังเห็นไก่เห็นกาเห็นกระจอนกระแจคืออยู่ในวัดเท่านี้ไผ่นี่กันอยู่ในป่าลงโอ้ยยำขาเบิ่นเนี่ยนั่นมื้อนึงนายทหารอากาศมานายฝูงมาโอ้ยแต่ก่อนผมก็เป็นนายพรานกันทั้งพ่อเอ้ยเพิ่นว่ามันยิ่งสัตว์ใหญ่คนน่ะไปยิ่งกระทิ้งคนนึงคนว่ายิ่งมันโดดพุ่งว่ายังอยู่จักสองสามว่ากระทิ้งมันหลายกาดเหลือเกินคนน่ะไหวคุ้นแหงหลายกว่ากระทิ้งกว่าจะยิ่งเขาตายเข้ามันเห็นอย่างสั่นเห็นแต่เขาหลายกาดยิ่งเขามันเต้นมากกว่าถึงยังว่ามันหลายกาดอยู่เขาไปเฮ็ดมันนี่อย่างสั่นตัวเดียวเจ้าหน้าด้วยกันว่าแต่กระทิ้งมันหลายลายยังไปยิ่งมันจนตายเลยโดดว่าใจกันยังไปหาว่าเขาลายอยู่ปันน่ะจะเขิงวันนี้เขาสิมีโทษนะบ้านเขาจะเถื่อนตัวสิเอาดีอยู่ผู้เศร้าจะเถื่อนหันแล้วมันเป็นเรื่องของอย่างสี่ถ้าหากว่าเราเห็นอย่างสี่เห็นไกลจะคล้องไปเรื่อยๆไปนี่เนี่ยเราชิ้นทำบ่เขาบ่ไก่เขาทั้งหลายนั่นมันถือปืนมันกระเด็นส่วนเซ่มาหาเนี่ยมันนอนตายอย่างว่ามันลายกาดมันติดมาใส่เพลินลายมันว่าลายกาดว่ายคุณนั่นแหงลายตัวไปยิ่งมันจนตายมันก็ทิ้งวันนี้ก็ยังเห็นว่าเขาหายอยู่เลยยังเห็นว่าเขาดีอยู่เสียเขาเห็นจากไหนผู้บาดนี่คือการนี่เลยคือความเห็นมันนอกจากเจ้าของไปนะสิไปว่ายังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นสุขเขาสุขเขามันนั่นได้เห็นฉะนั้นตั้งใจธรรมะก็ไปปฏิบัติไปเบิ่งเข้าปฏิบัติเบิ่งคนเอาคือกันถ้ามีศีลมีธรรมมันก็พักกันสบายแล้วพักกันเยือกเย็นนั่งคนว่าโอ้ยมันสิได้อยู่ได้กินบ่บ่ซั่นมีแต่ศีลแต่ธรรมอยู่ห่วยมันยังสบายตัวบ่มีศีลมีธรรมมันปนกันมันรักกันนี่สิพ้นบ่นั่นเจ้าหาว่าหลายคนไปปนแล้วไปโกงเอาอยู่ซั่นมันสิดีบ่คันแนวนั้นดีมันสิอยู่ได้เมืองอุบลเฮานี่มันแฮงหายตัวอันนี้มันหยาดบาปมันหยาดกรรมมันหยาดโทษอาญามันหยาดอย่างต่างๆมันจึงพอทนอยู่ได้พอก้มหัวก้มเจงนี่ละนี่ธรรมะชั้นใดชั้นนั้นสัตว์มนุษย์เฮ้านี่ต่างสัตว์เดรัจฉานเพิ่นว่าให้พิจารณามีให้มีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเราทั้งหลายสั่งคนงามคนดีเต็มเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าไปสั่งเอาบ่ได้เห็นนี่เป็นบุญเป็นกุศลอยากเห็นบุญเห็นกุศลเป็นไหนเบื้องมองลงในจิตของเจ้าของเพ่งจิตเมื่อไรจิตของเฮาเป็นต้นพองใสสะอาดบ่ได้คิดอิจฉาพยาบาทถึงได้คิดเดียวกับว่าทำตามมันค่อยระมัดค่อยระวังค่อยสั่งสอนเจ้าของไว้อยู่ตลอดการตลอดเวลานั่นถือว่าคนมีบุญคนเป็นบุญคนสร้างบุญบ่ได้ส่งเสริมจิตนั้นมันนึกซัวคิดซัวบ่ได้ส่งเสริมพิ ถึงแม่เมื่อเวลามันนึกหรือเวลามันคิดมันก็คิดก็นึกเมื่อคิดนึกเดี๋ยวก็จะทำตามมันอันนี้เป็นบาปเป็นกรรมคนละคนถอนคนเดิกบุคคลทำสอนเจ้าของเรื่อยๆนี่คนทำเพียรนี่คนทำบุญนี่คนบำเพ็ญบุญตั้งแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่นั่นนี่ถ้าเราบำเพ็ญบุญกดขี่ไว้เสมอไว้ปฏิบัติไว้ใจเฮามันก็สบายมียืนเดินนั่งนอนมันก็สบายนี่คิดคนเป็นบุญมันสว่างสวายสงบขันคิดคนเป็นบาปไปใช้กับระวังเจ้าของระแวงเจ้าของมิตรสิพิกมิตรสิไว้มิตรสิตัวมิตรสิโกหกต่างๆนั่นน่ะบ่สบายนั่งก็บ่สบายนอนก็บ่สบายใจกับคุณมั่วบ่สว่างสวายนั่นคือใจเป็นบาปอันนั้นคือกำลังสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความมืดความหมองเพ่งดูจิตอันเดียวเบิ่งจิตอันเดียวให้อ่านจิตพระพุทธเจ้าเขาคนให้อ่านเบิ่งจิตเจ้าของให้เบิ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงจิตใจของเฮามันมีบ่เดียวบ่ตอนรับกันบ่นัดกันบ่นัดหมายกันมันมีบ่เดียวขันพระนิพพานหน้าเบื้องจิตเบื้องความนึกความคิดเจ้าของเป็นต้นจะเห็นความดีความชั่วเจ้าของนั่นจนกลัวพระพุทธเจ้าท่านว่าให้พิจารณาดูจิตเพ่งดูจิตพิจารณาดูจิตเพราะความชั่วอยู่ที่จิตความดีอยู่ที่จิตสร้างขึ้นมาทางจิตใจฉะนั้นพุทธศาสนานี่พูดถึงด้านจิตใจพุทธศาสนาพูดถึงด้านจิตใจปฏิวัติทางใจจริงๆฉะนั้นการมาฟังเทศน์มารักษาศีลมันก็คือหินมันก็คือศีลหินมันฝนมีดมันก็คมศีลขันพอได้มีศีลแล้วก็ฝนข้นมันก็คมสบายพอได้มีศีลเนี่ยบ่รักของไผ่หรอกบ่โกงของไผ่ขยันมันเพียรในทางที่ชอบมีเมตตาลักษณะเมตตากรุณามุทิตาอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาบ่ส่อไผ่บ่โกงไผ่ขยันในทางที่ชอบนั่นเป็นคนมีศีลเนี่ยสบายสงบระงับมันอยู่บ้านไหนเมืองไหนเฮือนไผ่เป็นต้นก็สบายบ่เอาเปรียบเอารัดผู้ใดโกงไปโกงมาเสมอถ้าหากว่าเราทั้งหลายพระกันมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่พร้อมๆกันมันก็สบายสีเดนะสุขติงยันติความสุขก็เกิดขึ้นมาสีเดนะโภคสัมปทาเป็นต้นโภคสมบัติมันก็เกิดขึ้นมาใจมันก็สบายปัญญามันก็เกิดอันนี้ประโยชน์ในปัจจุบันเท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่ประโยชน์ของการฟังธรรมฟังเดี่ยวมีเหตุผลฟังเดี่ยวไปพิจารณาหอดบ้านหอดเทือนไม่ถูกอารมณ์ที่ดีที่ซัวที่สอบโบสอบต่างๆเขาจะจัดแก้ไขจิตใจของเจ้าของอันใดก้อนเป็นโทษเท่าละมันบ่ให้มันเป็นอันใดมันจะมีแล้วทำผิดแล้วไปพิจารณาเห็นนะเขาละมันจนหมอเหตุผิดได้นี่เสมอจังสิ่งนี่เรียกว่าบุญเกิดฟังเทศก็ได้บุญมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ควรสมควรพวกเขาทั้งหลายสิพิจารณาเพราะไม่ยังเพราะข้างหน้าก็บ่ฮู้จักเด้มื้อไรบ่ฮู้จักนี่ข้างหน้านี่เกิดก็บ่ฮู้ซ้ำเฮาคันเว้ากันอย่างละเอียดมื้อเกิดก็บ่ฮู้จักมื้อตายบ่ฮู้จักมื้อเกิดจังได๋ยังบ่ฮู้จักบ่ฮู้หรอกแม่หรอกบอกหรือเพิ่นจำผิดก็บ่จักเสือน้ำเพลินโมโหจักเพลินบอกโมโหจักเอาเองมือตายก็โมโหจักมือเกิดโมโหจักนั่นเดี๋ยวเขาจะเสียพกันมั่วประมาทจะคิดว่าเถ่าก้อนแก่ก้อนปีนั่นก้อนเดือนนี่ก้อนการกระทำบุญท่าละไม่ศีละไม่ภาวนาไม่ โมเมนต์ว่ามีแต่เงินทองทุ่มเทเข้าไปทำบุญอย่างเดียวโมเมนต์อย่างสั้นอันนี้ก็ท่านะไม่การให้ท่านก็เป็นบ่อบุญอันหนึ่งทำบุญใดอันหนึ่งศีลไม่การมาทำความชั่วทั้งกายว่าจาบ่อิจฉาพยาบาทอันนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งภาวนาไม่แล้วมาพินิจพิจารณาเห็นสกุลร่างกายสภาวะสังขารนี่บ่หมั่นบ่เที่ยงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดแน่ร่องสึ่งร่องเป็นต้นคิดเป็นบุญคิดเป็นกุศลโมกะสร้างบาปสร้างกรรมเลยเป็นกายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็เป็นบุญประการหนึ่ง ฉะนั้นการกระทำบุญนั่นโมเมนต์ว่าเหตุจังไดเลยเฮาผู้หูจักบุญเนี่ยย่างไปทั้งทางกระทำด้วยแล้วบุญเฮาวันนั้นกระทำวันนี้กระทำแล้วบุญเฮาแต่ว่าต่างจากบ้านหมู่เฮาแล้วบ้านหมู่เฮาเอาบุญเป็นมือนั่งเถื่อมือบุญมาว่าสั่นปู้ยบ้านเนี่ยก็มีแต่ข้าวต้มอ๋อพอแต่ข้าวต้มขนมมาแล้วนั่นบุญเป็นมือบุญข้าวต้มบ้านหมู่เฮานะมือบ่มีดอกมีดสิเด้บ่มีอีหยังกันมือห่อก็ต้มเดี๋ยวบ้านเพิงก็ต้มบ้านกลางก็ต้มบ้านตาจิตก็ต้มบ้านก้อก็ต้มหมากินก็บ่เบิดห่อกันจนบาดจนไหมจนพอออกหาบต้องคนบ่นึ่งบ่นื่นบุญจังไดมันจะมาโฮมกันเป็นก่อนเป็นหมู่กันหรอกกันสิมันจะบ่สะกันดอกเด้มันไม่ออกหรือมันได้แต่มื้อนั้นบ่บุญฮะย้อนใส่บ่มันบ่มีบ่ในเปียงหรือมันเสียบ่ไข่บ่ฮะ มาใส่กันจนหากล้วยสุกมาใส่กับญาติกันหาบ่ข้าวมาใส่กับญาติกันบ่มีมือบุญนั่นโดยมากน้ำมันนอกเขาซอยเก็บเป็นสันดีๆได้อาตมาไปทั้งคนคือกันทั้งเนื้อคือกันขันมามือบุญมาสันโอ้ยนี่จีเป็นบุญมันมาโฮมกันเต็มๆเป็นจังไดเอาซิสะสะเอาในเปียงบุญมันคือเป็นก่อนเลยเนาะนั่นเดี๋ยวเราพูดว่าให้หูจักการหูจักเวลาการกับทางบุญทางกุศลนะมันหวังมันในไส้หรอกมันหวังมันในไส้ให้เราพิจารณาเนี่ยคือบุญนั่นจินตกาดิโกบ่เลือกการบ่เลือกเวลาหรอกบุญนั่นอยู่กับบ้านเป็นบุญความนึกคิดไหนมาระงับความสุขความทุกข์ไหนก็เป็นบุญบุญนั่นที่บ่แม่นแต่มือเดียวหรอกบ่แม่นมือเดียวบางวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เป็นบางพระประจำวันเพิ่นเปลี่ยนมีวันศุกร์ตัวมีวันศุกร์วันนี่แหละคือความนิยมชมเชยของคนเฮาขันวันศีลในวันจันทร์โอ้ยหอก็ต้มก็นมเอาแต่ละวันนั้นขันหอดกันกายวันศีลเดี๋ยวเศร้ามันกายดีโกอากายดีโกที่พระกันสาวๆแดมันเป็นก้อนพวกกันเป็นวานกาก็สิทีฝนสะดอกคือฝนตกแต่มันห่อเสาะเขาเด้อประกันวานให้มันมีกีบนะเอาแต่กาทับซ้อนได้มันเสาะเขากันนั่นให้พักกันพิจารณาเบื้องการเบื้องเวลามันเนี่ยจังสันดอกมูเนี่ยมันเป็นอย่างสันตัวนี่แหละคือความฉลาดกุศลกุสโรกุสโรผู้ฉลาดอากุสโรคนบ่ฉลาดความฉลาดนะพ่ายเขาเป็นบุญเป็นกุศลพ่ายเป็นประโยชน์ได้ฉลาดมันเป็นอย่างสั้นความฉลาดหรือความมีปัญญานี่สำคัญพระพุทธเจ้าเข้าสรรเสริญมากที่สุดเลยทีเดียวการสร้างธรรมนี่ก็คือการนั่นแล้วให้เป็นคนฉลาดในธรรมะบ่หาเตี้ยฟังได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านั้นเฮาได้ฟังธรรมตั้งแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาบอกให้ฟังแต่ฝุ่นเฮาบ่จื้อไปตีกันว่าไปตกต้นไม้มาเอาผ่าฟันมือเจ้าของมาพอแม่เฮาเพิ่นมานี่บังละกูสิเป่าให้เพิ่นว่าอมบ่รู้คนบ่ฮู้มันเจ็บพิงเนี่ยมันแม่นอีหลีตัวเพิ่นสอนแต่พูดคนบ่ฮู้หังบ่ดีอีหลีแต่เฮาลองดูติบ่ฮู้เข้าตารางโดดเขาขาโดดลองดูเฮาได้ฟังเทศน์บ่แต่พูดตัวเฮาบ่ได้พิจารณาซื่อๆหรอกอาตมาเฮาก็บ่ฮู้จักว่านี่หรอกมื้อนี้ก็ดีตะกี้ก็มีสิดีคือกันแต่งมไปงมมาแต่แม่นเอาบ่ดีอ่ะบ่หาแต่ไก่อยู่นำไก่ๆมันเอาว้าถูแนวนั่นแต่ต่อมาเนี่ยฟังครูอาจารย์ทองดาเทศดีคนว่าเอาดีๆระวังดีๆระวังบุรีเสียที่แท้ๆคนว่านี่ก็แม่นนี่ละนี่ก็ดีระวังบุรีเสียที่อีนี่นี่ก็นี่แม่นม้วยกับปากแตกโดดนี่นี่ก็แม่นขึ้นไปขึ้นมาน้ำงุ่มหมดน้ำมูนี่แหละไม่ออกเข้าน้ำเดินบาดเดินมั่งน้ำหมอเขาหมอแกงมูนี่บุญบาปง้มไปง้มมาถูกวนน้ำมูนี่โมเมนต์บนอื่นบนไข่บุญหรือน้ำมูนี่ได้เขาบ่พากันหูจักซื่อๆตรงนั้นมีอยู่คือบ่มีได้ฟังอยู่คือบ่ได้ฟังตาดีก็คือตาบอดหูดีก็คือหูหนวกปากเป็นคือปากกึก ขันวาวนี่อื่นบอกเพี้ยนหรอกขันวาวถึงธรรมะธรรมโมนิจังทุกขังตายอยู่ซื่อโบกจักขันวาวเรื่องเรียนเรื่องกินเรื่องดูเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรสเดือดบู๊ยออกหนาวมูคงลงคงลงคงลงเลยขันวาวเรื่องธรรมะธรรมโมมีที่นี่บุญจะวาวน้องเขาเป็นกึ่งนะนั่นแหละมันบ่เห็นนี่นะเขาไปกันเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยพี่หน้าใช่ไหมมันโมเมนต์เนี่ยเขาพี่หน้ามันดีๆเรื่องความจริงมันสอนอยู่ในเขาเลยสอนอยู่เสมอตัวสอนขันเท้าซ้อมมันหูจักตัวสอนอยู่ทุกเวลาย่างไปขันมันเมื่อยมันก็สอนเท่าตัวเศร้าเหาะเมื่อยมันก็บอกอยู่เข้าใจบ่กินเขาเอาละปานี่อิ่มแล้วมันก็บอกอยู่ขันเท้าซ้อมแม่แต่ฟังเทศจิโบเศร้าจะเถื่อนตัวเอ้านี่เฮ็ดจังไดเฮ็ดงานขันมันเหนื่อยบ่เศร้าตัวเหนื่อยบ่ท่านมันก็บอกอยู่ธรรมชาติมันบอกก็เฮ็ดตามธรรมชาติมันน่ะไม่พอไม่ออกเนาะมีแต่แนวมันบอกจะปุ๊ดน่ะเรื่องมันสิบ่ดีบ่งามกันสิทำจังขี้ข้านจังสิมันก็บอกห่วยขี้ข้านนั่นมันก็บอกอยู่ของบ่ดีนี่เห็นอยู่เห็นบ่ล่ะไม่ออกเนาะเห็นแต่ยังมันสิบ่เห็นนี่เฮาหวังบ่พักกันเบิ่งซื่อๆดอกว่าการพิจารณาการพิจารณาดอกบ่เอิ้นบ่ปฏิบัตินี่จะแม่นธรรมะนั่งทับอยู่นี่นอนทับอยู่นี่นอนเต็งอยู่นี่เหยียบธรรมะอยู่นี่ไปไสมีแต่เรื่องดีเรื่องชั่วทั้งนั้นเลยเฮาถ้าเฮาได้พิจารณาถ้าเฮาได้ภาวนานี่เฮาบ่ได้ภาวนาบ่ได้ภาวนานั่นเนี่ยเฮามันเป็นจังซั่นอันนี้เดี๋ยวให้พวกกันพิจารณาฟังเทศฟังเดี๋ยวก็เอาไปพิจารณาไว้เมื่อบ้านมันสิพบหรอกมันที่พบเหตุเกิดขึ้นมาหรอกหนึ่งโมดูกับผัวโมดูกับผัวกับโมซิงกับของมันสีใดมันสีเสียมันสีเป็นโยหันละในใจห้าหันนะนั่นให้เบิ้งหอดบาปเกิดผลไม่ออกเข้าขันบาปเกิดบาปมันเกิดขึ้นมามันเกิดแต่เศร้าๆหรอกลูกขึ้นมามันเนี่ยเบิ้งยังกับพ่อใจยังแนวหรอกนั่นแหละระวังเกิดบาปบนหันเนี่ยเบิ่งอีหยังก็บ่พอใจดอกแม่นเขาจับถ่วยจับซ้ำมันบ่พอใจมันเป็นปิ่นๆอยู่เพราะมันนั่นล่ะเนี่ยเบิ่งหยังมันนั่นเป็นคิดๆอยู่นั่นแหละให้ว่าระวังเด้อสู้เอ้ยมันสิขึ้นเด้อเด้อว่าซั่นเด้อแน่มันหูจักโดดมันเป็นมันแต่ผลคนบ่สร้างซ้อมมันซื่อๆน่ะคันซ้อมมันเซามึงเซาหยุดมันซั่นอันนี้มีแต่ยุมันเข้าเลยน่ะมีแต่ยุมันเข้าเลยหาดูปีเมียเขาบ่น้ำบ่น้อยกันเฮ็ดถือกยุกกระโบถือกอันคือเก่าอยู่ไปเบิ่งมันกระโบคือเก่าขันมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันนั่งเปลี่ยนน่ะมันเปลี่ยนเท่าพี่อันนั้นบ่เปลี่ยนดอกนั่นเอาไปมามุนมีตีปังเบิดกันบ่ฟังกว่ามันนั่นถอยโถโอซ้ำแตกตกลุมตกรางบ่ดอกขันมันเปลี่ยนมานั่นมันบาปเกิดขึ้นมาน่ะเบิ่งหอดว่ามันเกิดพุ่นแล้วไม่ออกเฮานั่นคนบาปเกิดมื้อนั้นนั่นน่ะมือบาปเกิดมื้อนั้นระวังบ่ดีเสียที่อีดีมื้อนั้นบ่ยังน่ะถวยโทโอซ้ำมุ่นหมดผัวเมียแตกกันบาปเกิดนั่นบาปเบิ่งฮอดแต่ว่ามันเกิดผลมันสิเกิดผลขามันไว้มันสิเกิดจังได๋ได้อันนี้แม่นเอาแต่แม่มึงเอาแต่แม่มึงเอามันยุมันใจมันก็มุ่นแล้วมื้อนี้มันสิยังอีหยังล่ะนั่นครอบครัวนี่ก็คนของนี้จากกันทั้งสะแล้ว30,000แล้วมโนบเขาขึ้นอีกว่าเนี่ยมันนี่บาปคอยสิรับสิยื้อแล้วบาปนี้อ่อนย่อมบดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันเป็นตะอายคือหยังนี่ตัวมันบ่อายบาปมันเป็นมารมันเสียที่เขานี่แล้วมันเป็นจังซี่ให้ระวังดีๆเพิ่นว่าผู้อาจารย์เพิ่นว่าระวังบ่ดีเสียที่แท้ๆเสียที่มันอีหลีนั่นแล้วบ่หาอย่างนี้เอาสร้างให้ก็บ่เอาบ่หาลบมาดอกเงือกบ่ได้เฮือนก็งับคืนออกมันเป็นอย่างซั่นนี่ล่ะคือมันบ่ได้พิจารณาบ่ได้ภาวนามันเสียที่ให้เฮามาพิจารณานี่เนี่ยคันบุญสิเกิดมันก็หูจักหรอกย่ามมื้อเช้าลุกขึ้นมามันคล้องว่าแต่พุ่นเอาแต่นึงเข้าพุ่นคล้องว่าซุแน่มีแต่บักลาบักค่ำม้ามาไก่ก็เอื่นบักลาบักค่ำแมวมาไก่ก็เอื่นบักลาบักค่ำเป็นบุญวัดสุเนี่ยนั่นแหละผู้มีบุญเกิดละเมื่อนั้นเด้อโมเป็นยังไอ้แม่นเข้าสีวาเนี่ยจังน้อยกับโมเป็นยังเมื่อนั้นเจ๊เป็นบุญเมื่อนั้นดีผู้ได้หายกับโมหายอ้อยเอาเมื่อนั้นดีร้ายสั่นมือพอดีเคยมีบ่ได้ไม่ออกเคยมีคนบุญมาเกิดนะบ่ คนบุญกับคนบาปมาเกิดน้ำในหลายนั่นเบิ่งเอานั่นเนี่ยผู้มีบุญผู้มีบาปเบิ่งเอาอย่างสั่นการคนบุญมาเกิดกับหูจักการคนบาปมาเกิดกับหูจักสั่นตัวเพราะในเบื้องยังสั่นพระพุทธเจ้าเข้าหายพี่เจริญหน้าอย่าไปทรงเสือมั่นความตัวทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาขันเบื้องจิตเจ้าของมันก็เห็นนั่นแล้วคนมังมาเบื้องเจ้าของไปเบื้องเต้นอื่นผุนเบื้องเต้นอื่นผุนอันนั้นเงาอันนั้นสันอันนั้นงามอันนั้นบ่งามมีแต่บ่งามงามอันอื่นเจ้าของโมจักให้มันสะอาดเต้นอื่นมาเบื้องเจ้าของนี่คือคนโบราณเจ้าของนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างสั้นการปัดเฮือนการเฮือนสะอาดเจ้าของจมอยู่ใจคุณอยู่บนไหวยั้งกับบ่เบิ่งขันด่างถวยกับเสียดให้มันสะอาดใจเจ้าของบูดผู้อยู่อยู่เขียนไอ้ดูไปร้านอยู่นั่นกับบ่เบิ่งบ่พัดเจ้าของพัดแต่อย่างอื่นคือคนบ่เบิ่งเจ้าของให้เราพิจารณาจะแต่ธรรมะเพิ่นให้วกมาเบิ่งเจ้าของขันเบิ่งว่าเจ้าของสิเห็นศีลเห็นธรรมคัดใจเจ้าของให้มันสะอาดขันใจมันสบายเดี๋ยวมันก็สบายตัวกันมันสบายนะที่ว่าจังไรแม่นสิไขยุกก็สบายอยู่ได้ขันใจมันสบายนะมันเป็นอย่างสั้นนั่นนะธรรมะคือเรื่องจิตใจให้พักกันอดให้พักกันกันให้พักกันสั่งคุณงามความดีนี่สิว่าเถาว่าแกมันเถาซุมือแล้วนะมันแกซุมือแล้วคนเท่าน่ะเกิดบุได้แกเมื่อนั้นแล้วขันบ่แกบ่มาหอดปีรอกแกคือดึงมานั่นเดียวมันแกขันบ่แก่สิเท่าปานนี้บ่สิใหญ่ปานนี้บ่มันนั่งดึงแก่มาปานนี้แล้วนั่นเนี่ยเพิ่นว่าวันขึ้นดวงไปอย่าสิอยู่ซื่อๆทำซื่อๆให้มันมีทามีทางเฮาทั้งหลายให้ดูธรรมะเมื่อเป็นผู้มีศีลมีธรรมใจก็สะอาดความสะอาดแต่มันก็สงบมันก็แปลนขันคนสะอาดเดี๋ยวอีหยังมาใส่มันก็เห็นคือกันกับร้านบาดเนาะมันสะอาดเด้อน่ะนั่นใบไม้ตกใส่ก็เห็นไก่ขี่ใส่ก็เห็นม้าขี่ใส่ก็เห็นอีหยังขี่ใส่เห็นมัดขันมันแปลนขันมันหกคือปลานั่นบ่เห็นแล้วพวกนั้นม้าขี่ใส่ก็บ่เห็นอีหยังไปเฮ็ดใส่ก็บ่เห็นน่ะบ่จักใบไม้ใบเก่าคนบ่ภาวนาคือกันนั่นเนี่ยบ่จักบุญบ่จักบาปบ่จักผิดบ่จักถูกเถียงตะพึดตะพื้อบ่ฮู้หน้าฮู้หลังไอ้ซั่นน่ะมันหกใจหกบ่มีเหตุมีผลเอาแต่ชนะหมู่บ่เฒ่าจักเทื่อมันเป็นจังซั่นนั่นเนี่ยคนว่าคนบ่ได้รักษาศีลศีเลนะสุขติงยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติทัสสมาชิดังวิโสทะเยคนที่มีความสุขได้บ้านเมืองมีความสุขได้ก็เพราะศีลเพราะบ่พากันทำความชั่วศีเลนะโภคสัมปทาคนที่มีโภคาสมบัติมั่งคั่งสมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเป็นต้นก็เพราะศีลได้มาโดยสอบศีลสอบธรรมเป็นตัวศีลนาโภคสัมปทาศีลนาสุขติงยันติบาทนี้เดียวเขาสิไปใช้ก็ได้บาทเขามีความสุขก็ได้มีโภคาเดียวสิไปใช้ก็เป็นสิไปพระนิพพานก็ได้บาทนี้เขาวัดเขาว่าฟังเทศน์ฟังธรรมตั้งจิตตั้งใจมันมีทีมีฐานแต่เสียยังก็ได้บาทนี้เสียยังก็เป็นนั่นคือการกำมือเขาอยู่ในเหล่าเขาเสียขนมก็ได้เฮ็ดข้าวต้มก็ได้เฮ็ดกระปุ่นก็ได้นึ่งกินก็ได้หุ้งกินก็ได้กี่กินก็ได้ในวัดขันมันมีเขาอยู่ในเฮาหรอมีขันมีศีลเนี่ยว่าจะไปใช่จะไปพระนิพพานก็สบายบานขอเห็นเอาทำเอามันเป็นอย่างสั้นนี่เนื่องจากการอบรมบ่มนิสัยนั่นเนี่ยพระกันได้ยินได้ฟังเนี่ยพระกันไปพิจารณาให้มันหูแจ้งตาใสทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ใดทำผู้นั้นได้ผู้ใดบ่ทำผู้นั้นบ่ได้ฟังเท่านี้ก็เข้าใจธรรมะเด้อเอาประกันนำไปประพฤติปฏิบัติ